เส้นนะครับเส้นที่ท่านตีต้องว่าคาถากำกับทุกอย่างคือกำกับด้วยคาถาไม่ใช่ว่าตีอย่างนี้นะครับคือทุกเส้นเนี่ยตีเส้นแบบหลวงพ่อนะครับทิมถักเราเคยนั่งดูท่านถักเส้นทุกเส้นแต่ว่าคาถาหมดครับทั้งผมเล่าไปยังคนลุกเลยคือเส้นนี้เขาจะตีกรอบก่อนใช่ไหมครับตีกรอบแล้วก็มาตีเส้นแนวขวางครับใช่แนวตีกรอบในแผ่นนี้ก่อนแล้วก็จะไปตีเส้นตีเส้นเหมือนสมุดนะมีเส้นนะครับวันนี้ก็ได้มาการนมัสการพระอาจารย์พลเขมปัญโยนะครับซึ่งวันนี้จะให้พระอาจารย์เล่าเกี่ยวกับตะกุดนะไตรมาส65ของพระอาจารย์พลนะครับว่าถ้าอาจารย์ได้ลงอักขระอะไรไว้บ้างนะครับเกี่ยวกับท่านบุญด้านไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์พลนะครับนมัสการท่านอาจารย์ก็อยากจะทราบว่าตะกุดเนี้ยที่ไตรมาส65ที่พระอาจารย์ได้ลงอักขระไว้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับด้านไหนบ้างครับตะกุดของพระพุทธนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านยกฟาดเช่นเดียวกับที่เป็นวิชาเดียวกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพียงท่านพิจารณาท่านได้ลงกระหลาดไว้นั่นเองครับกระหลาดกระหลาดยังกระหลาดตัวเดียวกันมันจะเป็นตักกระสังโมปฏิโมกข์ตักปฏิโมกข์อายะตังจ่ายกระโดดสังตัวเนี้ยปฏิโมกข์ในตรงแล้วก็ใส่ไปธาตุสี่นะมาพัทธะมีธาตุสี่ด้วยแล้วก็มีพระเจ้าห้าพระองค์ด้วยครอบจักรวาลเลยเนาะจักรวาลเพราะว่าทางด้านค้าขายด้านเมตตาได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราเอาคาถาทั้งหมดอ่ะครับก็อยู่ที่เราจะใส่ลงไปแล้วกันบ้างเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นยันอัคระเดียวกันกับหลวงพ่อนั่นเองหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อเพี้ยนเนาะแล้วก็อธิษฐานจิตก็อธิษฐานจิตก็แบบหลวงพ่อที่ทำแผ่นที่ตะกุดเนี่ยที่พระอาจารย์การลงไปนี่เป็นแผ่นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อเหลืองอ๋อนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองเลยนะที่ผมดูแล้วจะมีตอกโค้ดวอถอดาวกระจายนะครับแล้วก็มีพอสำเภานะครับแล้วก็จะมีตอกหมายเลขครับอันนี้จะมีพอสำเภาหมายเลข2ครับคือรุ่น2ครับรุ่น2ของไตรมาส65นะครับจะมีตอกโค้ดวอถอดาวกระจายนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นพอสำเภานะครับหมายเลข2นะครับนี่คือไตรมาส65ของพระอาจารย์พลนะตอนนี้สามารถมาบูชาได้ที่วัดเกินตะทินมาบูชาได้เลยนะครับซึ่งก็มีจำนวนไม่มากครับตอนที่ทราบมาถามคนถักนะเดี๋ยวก็ไปฟังคนถักตะกุดนี่นะครับนี่นะครับก็สืบต่อมาจากของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนี่ยคนเดียวกันนะเดี๋ยวไปฟังจากเขาว่าเขามีอะไรลงไว้ตรงนี้บ้างนะครับอับยังไงจบยังไงนะครับครับอันนี้ก็มาพบกับนักแก้วนะครับซึ่งเป็นคนถักตะกุดของพระอาจารย์พลเหมปัญโยนะครับซึ่งนักแก้วนี่ก็ถักตะกุดของหลวงพ่อเพี้ยนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังจากนักแก้วนะครับว่าตะกุดรุ่นนี้ที่นักแก้วถักเนี่ยก่อนจะถักเนี่ยเป็นแผ่นตะกุดเนี่ยเป็นเนื้ออะไรและต่อโค้ดอะไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับสวัสดีครับนักแก้วอยากจะให้นักแก้วเล่าให้ฟังว่าตะกุดรุ่นนี้ของพระอาจารย์พลที่ออกไตรมาส65เนี่ยก่อนที่นักแก้วจะถักเนี่ยแผ่นตะกุดมันเป็นมาอย่างไรเป็นเนื้ออะไรแล้วก่อนที่นักแก้วจะถักเนี่ยตอกโค้ดอย่างอะไรไปบ้างครับได้ครับก็คือตะกุดของพระครูเนี่ยครับก็เป็นเนื้อโลหะคือพูดง่ายๆเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับคืออีกข้างนึงก็จะตอกของชื่อวัดวอถอนะครับดาวกระจายแล้วดาวกระจายคือโค้ดตัวเนี้ยจะเป็นโค้ดเก่าของหลวงพ่อที่ผมเคยต่อให้หลวงพ่อมาวอถอเนี่ยนะวอถอครับดาวกระจายแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นพอสำเภาก็คือพัทรพลครับย่อมาจากท่านของพระครูแล้วเห็นมีเลขเป็นทางใต้ก็จะเป็นปีไอ้เป็นแบบรุ่นไปเป็นรุ่นหนึ่งนี่หูถ้าใครไม่ได้เสียดายแย่อันนี้จะเป็นรุ่นสองเหมือนกันต่อเลขสองครับต่อเลขสองก็คือแสดงว่าตะกุดของพระอาจารย์พลนี่ออกมา2รุ่นแล้วครับ2อันนี้ถือว่าเป็นรุ่น2ไตรมาส65ใช่ใช่ครับไตรมาส65ครับอักขระนี่เต็มเลยนะครับยุคแบบว่าเหมือนกับหลวงพ่อเขียนตัวน้อยยุคต้นแบบนั้นคือตะกุดเนี่ยก่อนจะพันเนี่ยนักแก้วเขาเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาม้วนแล้วก็นี่ครับพันสวยมากเลยครับประมาณเกือบ5นิ้วครับเชือกที่ถักนี่เป็นเชือกอะไรครับ
ก็ประมาณเบอร์6ครับเบอร์6ครับต้องเป็นแบบแข็งๆหน่อยเหมือนกับเขาชุบมาอะไรมาไม่ได้ทาอะไรสักไม่ได้ทาเดิมๆไม่ได้ทาอะไรเลยนะใช่ก็คือจบก็จบแบบนี้ครับใช่ก็คือเริ่มจบครับใช้หลายเม็ดมากเลยครับเชื่องกะไม่เคยกะมันเลยกะวัดดอกแต่ละดอกที่ก่อนจะพันเชือกเนี่ยถักเชือกใช้เวลานานไหมครับก็ไม่เคยประมาณตอนเมื่อก่อนประมาณ 4-5 นาทีนะแต่ตอนนี้ประมาณ 7-8 นาทีลดสถิติลงมาแล้วประมาณ 7-8 นาทีแต่ตะกุดด้านในท่านพระครูก็จะเป็นทุกครับเป็นทุกดอกตรงมุมแบบของพ่อนะครับถ้าใครเป็นศิษย์สังฆ์ก็จะรู้เลยว่าเป็นทุกครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของทุกแผ่นนะครับเชื่อเรื่องอะไรอ่ะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ตัวอัคระของยันน่ะพุทธคุณอยู่ในนี้เองครับใช่ให้อยู่ในท่านพระอาจารย์เขาก็บอกว่ามุมนี้ท่านพระครูนี่จะเป็นทุกข์ตลอดแล้วก็ถาทุกตัวนี่ท่านก็ต้องกำกับไปด้วยเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้แล้วไตรมาส65เนี่ยทั้งหมดกี่ดอกที่นักแก้วพันธุ์อ่ะที่พระอาจารย์ค้นจานประมาณ460 460ดอกครับ460ของไตรมาส65นี้นะครับใช่ๆนี่นะครับจำนวน460ดอกนะครับไม่มากนะครับแล้วก็เป็นตะกุดที่เป็นตะกุดไตรมาสด้วยนะ65ไตรมาสเต็มๆเลยครับไตรมาสเต็มๆเป็นเนื้ออะไรแผ่นตะกุดเป็นเนื้อทองเหลืองทองเหลืองนะครับทองเหลืองนิ่มมากนะครับบางที่เราจะผสมมาแต่เนี้ยโอเคครับเนื้อทองเหลืองตอนนี้ก็คือทางวัดเปิดให้บูชาแล้วเริ่มเปิดให้บูชาครับเปิดให้บูชาดอกเท่าไหร่นะเนี่ยบูชา500ครับ500บาทนะครับยังไม่สิทธิ์มาบูชาได้ต้องรีบมานะครับต้องรีบมานะครับ500บาทนะครับช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ถ้าหมดแล้วคงไม่มีราคา500บาทนะถ้าออกจากวัดไปแล้วนะครับก็ลูกศิษย์ก็อย่างว่านะครับพอเปลี่ยนมือปุ๊บเขาก็ต้องมีค่าเดินทางค่าอะไรเขานะครับกว่าจะได้มานะครับถือว่าช้าน้อยครับผมมองแล้วว่าน้อยมากครับ460เนี่ยแล้วทุกดอกนี่ครับประณีตมากครับคือเราจะดันละเอียดความของเชือกนะครับเชือกผมดูแล้วส่งเนียนมากเลยเนียนมากเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวขึ้นเชือกตัวจบเชือกนะครับนักแก้วบอกว่าไม่ได้ทาน้ำยงน้ำยาอะไรนะครับเนี่ยจบเดิมๆใช้ไฟลนแล้วก็เนี่ยติดเข้าไปเลยนะครับเพราะเชือกตัวนี้มันเหมือนไนลอนนะเนาะใช่ไหมใช่ครับพอเอาไฟลนปุ๊บเราก็ติดเข้าไปมันก็จะติดเลยขลังยันนี่ทุกตัวเลยนะครับเต็มๆนะครับนี่ครับคุณครูเขียนสวยมากนะครับเสียดายที่ไม่ได้ให้ดูตอนไปเลยเราไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ก็ถือว่านี่คือคนถักตะกุดจากต่อจากที่เคยถักของหลวงพ่อเพี้ยนมานะครับก็มาถักต่อของพระอาจารย์พลครับพระอาจารย์พลก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเพี้ยนนี่นะครับก็คือเรียนวิชาของหลวงพ่อเพี้ยนมานะครับครับจริงครับวิธีการลงอัคระก็คล้ายกันหมดนะครับเหมือนกันความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอยู่ในนี้ท่านเป็นทุกหมดแล้วว่าคาถาทุกตัวครับเครื่องท่านเขียนถือว่าคาถาเลยก็ไม่ต้องกลัวแล้วความศักดิ์สิทธิ์คือเป็นทุกนี่ครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้ครับอัคระของยันก็จะไปไหนไม่ได้ครับอยู่ในขอบที่ท่านตีไว้ที่ท่านเป็นทุกอยู่และเส้นทุกเส้นนะครับเส้นที่ท่านตีต้องว่าคาถากำกับทุกอย่างคือกำกับด้วยคาถาไม่ใช่ว่าตีอย่างนี้นะครับครับคือทุกเส้นเนี่ยตีเส้นแบบหลวงพ่อนะครับทิมถักเราเคยนั่งดูท่านถักเส้นทุกเส้นแปลว่าคาถาหมดครับทั้งผมเล่าไปยันคนลูกเล็บคือเส้นนี้เขาจะตีกรอบก่อนใช่ไหมครับตีกรอบแล้วก็มาตีเส้นแนวขวางครับใช่อะแนวนอนแล้วตีกรอบในแผ่นนี้ก่อนใช่แล้วก็จะไปตีเส้นเหมือนใช่เหมือนสมุดเลยนะมีเส้นเลยนะใช่อย่างนั้นแต่คือขำได้คือหลวงพ่อแล้วท่านมาคุยต้องเป็นทุ่งเพื่อยันอัคระตำราเดียวกันเลยนี่ใช่ก็คือนี่ครับนักแก้วเขาเป็นคนถักเนี่ยก่อนจะถักเนี่ยนักแก้วจะต้องดูที่แผ่นตะกุดก่อนนะแล้วก็มาม้วนครับใช่ใช่เขาถึงเห็นหมดนะครับนักแก้วเนี่ยคือจะเห็นหมดนะครับก็นี่นะครับก็ขอขอบคุณนักแก้วมากเลยครับที่มาเล่าแล้วก็นั้นมากครับทำให้ลูกศิษย์ใหม่ๆที่กำลังเข้ามาศึกษาตะกุดของพระอาจารย์พลเขมปัญโญนะครับได้ทราบนะครับว่าตะกุดตอนนี้
ปี65เป็นรุ่น2แล้วนะครับจำนวนสร้าง460ดอกใช่ไหมนี่ครับแผ่นทองเหลืองนะครับอันนี้จากปากนักแก้วนะครับคนถักตะกรุดของพระอาจารย์พลนะครับก็คือคนถักตะกรุดของหลวงพ่อเพียรนี่แหละครับ